ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กันที่โรงงานรถไฟมักกะสันนะสำหรับวันนี้มีการจัดงานเทศกาลขนหัวลุกก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้เข้ามาชมโรงงานรถไฟมักกะสันกันได้สำหรับตรงหน้าเรานี้นะก็เป็นซากพวกรถจักรเก่าๆก็จะมีคันแรกนี่นะคือฮันสเลตแล้วก็พวกรถจักรไอ้น้ำหัวรถจักรกรุ๊ปต่างๆนะครับผมเป็นบริเวณทางด้านริมกำแพงนะที่อยู่ติดกับทางรถไฟเราจะพามาชมนะอันนี้นะครับผมซากรถจักรฮันสเลตที่ตัดบัญชีแล้วนี่นะครับผมสำหรับทางด้านนี้ก็เป็นประตูทางเข้าโรงงานรถไฟมักกะสันนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณทางด้านหน้านะกระจังด้านหน้าก็สภาพก็ผุพังไปตามการเวลานะมีสนิมขึ้นก็มีสีเหลืองนะครับผมคาดดำก็สวยงามนะลักษณะของรถจักรเนี่ยดูเก่ามากนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นพวกรถจักรสับเปลี่ยนในอดีตนะฮะก็ชื่องานนะครับผมคนหัวลุกเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันในบรรยากาศช่วงกลางค่ำกลางคืนนะจะได้ขนลุกไปตามๆกันเนาะบริเวณทางด้านในห้องขับนะเหมือนกับจะมีการแต่งไฟนะครับผมให้เข้ากับบรรยากาศไฮไลท์นะครับผมให้ดูล้อนะลักษณะของล้อรถจักรฮันสเลตเนี่ยโบราณมากเลยนะครับผมเป็นลักษณะเป็นซี่ล้อนะมันคล้ายๆเหมือนพวกรถจักรไอ้น้ำนะเท่าที่ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลักการทำงานนี่เป็นยังไงเนาะใครพอมีความรู้นี่ก็มาแบ่งปันกันได้นะนี่ก็บริเวณด้านหน้าน่าจะเป็นที่ใส่เครื่องยนต์นะของรถจักรหมายเลขอะไรครับเนี่ยหมายเลข26นะฮะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าหมายเลข26ก็ดูสวยงามนะครับผมนะก็มีผู้คนเนี่ยมาถ่ายรูปกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบริเวณทางด้านห้องขับนะฮะขึ้นไปชมกันสักหน่อยไหนๆตอนนี้เนี่ยก็เป็นนาทีทองแล้วนะที่เราได้เข้ามาโรงงานรถไฟมักกะสันเพราะฉะนั้นเราก็จะพาขึ้นไปชมบรรยากาศกันนะเดี๋ยวเราขึ้นเนี้ยตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับผมนี่นะก็ใช้ความพยายามหน่อยเพราะว่าบันไดเนี่ยรู้สึกมันเล็กเหลือเกินนะเขาก็อนุญาตให้ขึ้นมาได้นะแล้วก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นี่ก็มีการแต่งสีไฟนะครับผมเป็นสีไฟสีแดงลักษณะให้เข้ากับบรรยากาศหลอนๆเทศกาลขนหัวลุกลักษณะนะครับผมบริเวณเพดานห้องขับเนี่ยเหมือนกับน่าจะทำจากพวกมันเหมือนเป็นพวกซี่ไม้นะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ารู้สึกว่าพวกปุ่มกลไกอะไรนี่จะเยอะมากนะครับผมอันนี้ลักษณะเหมือนพวงมาลัยนะเราก็จะมีพวกแผงควบคุมนะครับผมส่วนนี่นะบานหน้าต่างนี่ก็จะมี3บานนะครับผมลักษณะคล้ายกับหัวรถจักร GEK คุณปู่เนาะด้านบนนะครับผมก็มีไฟ1ดวงนี่ฮะส่วนทางด้านนี้ก็พวกอุปกรณ์อะไรก็ไม่เหลือแล้วนะมีพวกคันบังคับต่างๆนี่ก็เป็นพื้นของรถจักรก็เป็นไม้จะแท้นะอันนี้ส่วนตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นพวกเพลานะครับผมก็พาขึ้นมาชมกันเนาะทางนั้นเหมือนเป็นพวกคันเร่งหรืออะไรสักอย่างนะฮะเอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าเนาะก็ได้ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาสำรวจกันสักหน่อยนี่นะครับผมอันนี้ทางด้านหลังน่าจะเป็นด้านหลังนะก็ขออนุญาตลงนะครับผมต้องค่อยๆลงอึ๊บนี่ก็เป็นขอพ่วงนะรถจักรฮันสเลตพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับส่วนทางด้านนี้นะก็เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำขนาดเล็กนะครับผม
ลักษณะป่องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นป่องกระโถนก็ดูสภาพเนี่ยน่าจะเป็นรถจักรโบราณพอสมควรนะดูลักษณะทรงต่างๆเนี่ยเก่ามากก็บรรทุกอยู่บนนี่นะผมเหมือนกับเป็นแค่นะสำหรับทางด้านหลังก็จะเป็นหัวรถจักรกรุ๊ปเดี๋ยวเราจะพากันไปชมบรรยากาศกันด้วยเนาะคลิปนี้เราก็จะสำรวจกันแบบละเอียดนะสำหรับรถจักรกรุ๊ปนะปัจจุบันก็มีเหลืออยู่คันเดียวที่ยังใช้การได้ก็คือหมายเลข3118ที่อยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีนะฮะนี่บรรยากาศร้อนหลอนนะครับผมนะ ก็มาดูบริเวณล้อนะล้อของรถจักรกรุ๊ปเป็นรถจักรที่สามารถวิ่งลุยน้ำได้นะเวลาที่เกิดน้ำท่วมอะไรเนี่ยเป็นรถจักรดีเซลไฮดรอลิกสำหรับคันนี้ก็จะเป็นหมายเลข3121นี่ก็ทางด้านบนนะผมก็ดูบรรยากาศในแคปรถจักรนะคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเพราะว่าน่าจะถอดไปหมดแล้วนะครับผมก็เป็นรถจักรตัดบัญชีนะใหญ่ๆนี่คาดว่าน่าจะเป็นถังน้ำมันนะถ้าผมเดาไม่ผิดนี่ก็ไปหมดแล้วนะนี่พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีเหลือนะครับผมนานๆนะครับผมก็จะได้มีโอกาสมาสำรวจห้องขับของพวกรถจักรสำหรับคันนี้นะก็สภาพยังดูสมบูรณ์นะยังดูมีรายละเอียดต่างๆก็เป็นหมายเลข3113นะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจคันนี้กันสักหน่อยแล้วก็จะขึ้นไปนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพนะครับผมก็มาอยู่ทางด้านบนของห้องขับรถจักรกรุ๊ปนะห้องขับรถจักรกรุ๊ปเนี่ยลักษณะจะให้ผมเดานะครับผมไม่ค่อยเหมือนรถจักรอื่นนี่จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นพวงมาลัยแล้วก็เป็นนี่นะเป็นแผงอยู่ด้านข้างนะห้องที่นั่งของพขรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ด้านข้างเป็นเหมือนกับเป็นคันเร่งหรือคันโยกอะไรสักอย่างนะผมไม่ค่อยรู้หลักการทำงานสักเท่าไหร่นะเริ่มพวกนี้น่าจะต้องให้คนรถไฟมาอธิบายนะนี่ก็พวกแผงต่างๆหน้าปัดก็พาขึ้นมาชมกันนะบรรยากาศบนรถจักรนะพร้อมกับแสงอันชวนสยองขวัญ ถ้าตอนมืดนี่อย่าหาขึ้นนะครับผมนะด้านล่างก็ตรงพื้นนี่ก็มีเหมือนกับเป็นเผาหรือว่าเป็นอะไรนะมาชมห้องขับรถจักรกรุ๊ปโอเคก็มาอยู่ด้านนอกกันต่อหลังจากที่เราก็ลงจากรถจักรมาเรียบร้อยทางด้านนี้ก็คาดว่าบรรยากาศก็น่าจะเหมือนกับด้านเมื่อกี้นะก็คิดว่าคงจะไม่ขึ้นนะอุ๊ยโหด้านบนนี่ยังรู้สึกอุปกรณ์จะเยอะกว่าแคปเมื่อกี้นะอุ๊ยเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วขึ้นดีกว่าโอเคนะครับก็ขึ้นมาอยู่ด้านในแคปนะเอ้ยรู้สึกด้านนี้นี่สมบูรณ์ดีนะครับผมสภาพห้องขับมีเหมือนกับเป็นพวงมาลัยนะแล้วก็เป็นพวกหน้าปัดต่างๆแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกับเป็นพวกที่วัดความเร็วอะไรพวกนี้นะโอ้ใช้ได้ใช้ได้นานๆจะมีโอกาสได้ขึ้นนะครับผมก็ขอใช้โอกาสให้คุ้มนี่ก็เก้าอี้พอขอรอนะบรรยากาศตรงนี้จะเป็นทางไปห้องเครื่องนะครับผมโอ้แต่มันแคบมากเลยสงสัยจะไปไม่สะดวกก็สองกันนะครับผมนี่ก็มีไฟเนาะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราลงกันก่อนเนาะสำหรับทางด้านนี้นะก็จะเป็นรถจักรเพนเชลหมายเลข73นี่ก็มีเนมเพลทนะเพนเชลทางนี้มีบันไดนะครับผมขึ้นไปด้านหน้ารถได้เนาะดวงไฟนะก็จะมี2ดวงเป็นรถจักรสำหรับสับเปลี่ยน
ก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูกันสักหน่อยเนาะหมายเลข73นี่นะนี่ก็บริเวณด้านในห้องขับนะครับผมเมื่อกี้ก็นะไม่สะดวกนะเลยต้องตัดภาพมีพัดลมด้วยนะผมนะรถจักรเอ็นเชลนะก็เป็นรถจักรสำหรับสับเปลี่ยนผมเคยเห็นนะครับผมที่ธนบุรีเนี่ยก็เคยมีสับเปลี่ยนก่อนที่ก็จะมาอยู่ที่มักกะสันกันหมดนี่ก็จะมีพวกป้ายต่างๆนี่ก็เป็นบานหน้าต่างนะที่มองด้านนอกเนี่ยก็อี้พอขอรอนะแล้วก็คันบังคับคันโยกต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเพนเชลหมายเลข73นี่ก็มาดูล้อดูอะไรต่างๆมีบันไดขึ้นทั้งสองด้านนะด้านหน้าด้านหลังสำหรับทางนี้ก็จะเป็นหมายเลข79นะครับผมนี่ก็ขอบพ่วงแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะบรรยากาศรูปร่างลักษณะเนี่ยก็ดูคลาสสิกดีนะครับผมเฮนเชลก็มาดูล้อด้านล่างนะนี่ก็มีเหมือนกับถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยน่าจะฝั่งละ3ล้อรวมกันก็เป็น6ล้อนะก็ให้ดูกันชัดๆเนาะก็ขึ้นมาอยู่ทางด้านในนะห้องขับของรถจักรเฮนเชลหมายเลข79ถ้าจำไม่ผิด79เนาะก็มีเก้าอี้ช่างเครื่องนะกับเก้าอี้พอขอรอคันนี้ก็รู้สึกว่าอุปกรณ์เนี่ยจะครบกว่าคันเมื่อกี้นะหมายเลข73มีพวกหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดต่างๆแล้วก็พวกสวิตช์พวกปุ่มคันเร่งนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมก็คือต้องมีพัดลมนะเพราะถ้าไม่มีพัดลมนี่พอขอรอเขาจะร้อนมากนะครับผมก็เป็นหน้าต่างด้านข้างนี่ครับก็พามาชมบรรยากาศกันนะบรรยากาศขนหัวลุกนะในงานเทศกาลขนหัวลุกก็พามาชมกันนะคิดว่าคงจะพอแค่นี้นะครับผมเพราะว่าทางด้านนู้นเนี่ยก็น่าจะบรรยากาศเหมือนกันนะเป็นรถจักรเฮนเชลเหมือนกันก็พาชมตั้งแต่รถจักรฮันสเลตนะทุบแล้วก็เฮนเชลเนาะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆการสำรวจห้องขับรถจักรพร้อมกับซากรถจักรที่โรงงานมักกะสันแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมกันด้วยนะครับผมนานๆจะได้มีโอกาสอย่างนี้สักครั้งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับยังไงเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ